บบมีแค่นั้นคุมกันทำได้ร่างกายเป็นหลักแต่อาจจะมีไอ้ทะเลาะกันอย่างอื่นทะเลาะวิวาทกันอย่างอื่นในที่สาธารณะท่านี้มันก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีโทษมันก็อยู่ในเดี๋ยวเนี่ยสอบปากคำให้ละเอียดแล้วนะหน้าร้านทองเข้าร้านยังไม่ได้เข้าร้านยังไม่ได้เข้าร้านนะคือที่หน้าร้านทองเนี่ยมีการนั่งด้วยแล้วช่วงตอนนี้เป็นขั้นตอนนะครับในการดูทุกอย่างสายตาผมอยู่ตรงนี้ทางของสถานีตรวจสอบในมือถือใช่ไหมครับอันนี้คือผู้เสียหายจากเมื่อวานแกเดินเข้ามาในโรงพักเดินมาเสร็จปุ๊บแกว่าบาดจบแน่บาดจบแน่สักพักนึงแกก็ยกตีนขึ้นมาเหยียบบนเก้าอี้ตีนเหยียบบนเก้าอี้บอกมึงอะกราบตีนกูเขาบอกผมอย่างงี้ใช่ในโรงพักเลยพี่ว่าช่วงนั้นเนี่ยในโรงพักอะสายตรวจแกเดินไปข้างๆหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมอยู่กันสองคนมึงกราบตีนกูเดี๋ยวนี้ถ้ามึงอยากจบอะไรประมาณนี้ตอนนั้นยังไม่มีครับมึงกราบตีนกูเดี๋ยวนี้ถ้ามึงอยากจบพออันนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีรุ่นน้องฝั่งทางนู้นนะครับเขามากัน5-6 คนอ่ะเดินมาตรงนี้แล้วเพื่อนคนเนี้ยผมอยู่ตรงนี้ไงก็ทีนี้ไอ้นั่นก็คือไอ้คนที่เหยียบเอาตีนเหยียบบนเก้าอี้อ่ะลุกขึ้นมาเอาตีนยันครับผมกับน้องผมก็เลยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ท่าอย่างเงี้ยเป็น2 คนเพื่อปิดหน้าครับกลัวโดนเตะหน้าแล้วเพราะเขาใช้ตีนใช้มือ